แฟนบอลในไทยแบ่งเป็น2ขั้วระหว่างสาวกผีแดงและหงแดงมายาวนานแต่ตอนนี้กำลังมีทีมใหม่มาตีตื้นเมื่อเหล่าแฟนบอลแปรพักมาเชียร์ทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินอย่างเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเมื่อก่อนมีคนรู้จักอยู่ไม่กี่คนและบางคนยังเรียกชื่อสโมสรไม่ถูกด้วยซ้ำแต่หลังจากคนไทยเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการก็โหมกระแสให้แฟนบอลชาวไทยหันมาสนับสนุนเลสเตอร์ซิตี้มากขึ้น How long did you support Man U? Well...แฟนบอลคนนี้บอกว่าเป็นสาวกผีแดงมาราว10ปีแต่ตอนนี้หันมาเชียร์ทีมจิ้งจอกสีน้ำเงินแล้วเพราะเจ้าของเป็นคนไทยและเพื่อนๆก็เชียร์ทีมนี้ใช่ใช่เป็นความภาคภูมิใจส่วนอดีตสาวกหงแดงคนนี้บอกว่าที่เปลี่ยนใจก็เพราะรู้สึกภูมิใจที่ทีมนี้มีคนไทยเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัท King Power ของตระกูลศรีวัฒนประภาซึ่งทำธุรกิจสินค้าปลอดอากรและอสังหาริมทรัพย์เข้าซื้อกิจการของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อหลายปีก่อนAgain here against Crystal Palace. ปีที่แล้วทางสโมสรต้องปิดร้านขายของที่ระลึกใจกลางกรุงเทพเพราะสินค้าขายไม่ออกแต่ปีนี้เสื้อฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้ขายหมดเกลี้ยงทั่วประเทศแต่เลสเตอร์ซิตี้จะมาแทนที่ทีมสโมสรใหญ่ๆของอังกฤษที่อยู่ในใจแฟนบอลชาวไทยมานานได้หรือไม่โดยเฉพาะแฟนบอลรุ่นจิ๋วที่ยังไม่มีความภักดีต่อทีมใดมากนักโจนาธานเฮดผู้สื่อข่าว BBC ไปที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์ในกรุงเทพเพื่อหาคำตอบ Well for this exercise we tried to get hold of a Leicester ตอนแรกโจนาธานตั้งใจจะใส่เสื้อฟุตบอลของ Leicester City มานะคะแต่หาซื้อไม่ได้เพราะขายหมดแล้วจึงต้องให้เด็กๆดูรูปจากจอคอมพิวเตอร์แทน What the awareness is of the club that's currently top of the Premier League Can I just ask you guys ลองมาดูกันค่ะว่าเด็กๆรู้จักทีมนี้หรือไม่ Know whose football team this is Leicester City So did everyone supports Leicester Not yet They certainly knew about Leicester ผลปรากฏว่าเด็กๆรู้จักทีม Leicester City แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนทีมนี้หรือไม่วงการลูกหนังของไทยพัฒนาไปมากในรอบ10ปีที่ผ่านมาสโมสรของไทยอย่างเมืองไทยยูไนเต็ดมีชื่อเสียงและมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นเป็นจำนวนมากแฟนๆของทีมหลายคนก็ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยแต่พวกเขาจะหันมาเป็นสาวกจิ้งจอกสีน้ำเงินหรือเปล่าผมก็เชียร์มานานแล้วครับเชียร์สีก็อาจจะแฟนบอลคนนี้บอกว่าเขาเชียร์เชลซีมานานแต่ก็ไม่เกี่ยงที่จะหันมาลุ้นเลสเตอร์ซิตี้ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของให้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยอยากจะให้ได้แชมป์อยู่เหมือนกันส่วนคนนี้บอกว่าลึกๆก็อยากให้เลสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จแต่จริงๆเขาเป็นสาวกหงแดงค่ะทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผลงานของเลสเตอร์ซิตี้ในแมตช์ที่เหลือซึ่งหากคว้าแชมป์ได้ก็เป็นโอกาสที่จะได้กุมหัวใจแฟนบอลชาวไทยซึ่งคลั่งไคล้เกมกีฬาลูกหนังเป็นอย่างมากและพร้อมจะเป็นสาวกสีน้ำเงินอย่างภาคภูมิใจ Jonathan Head BBC News Bangkok